ันใจช้ำรุดมนุษย์ค้างคาวันก่อนเดินเช้าจะทำสื่อให้โต้ทีริกหรือติ๊กทีโร่จากสมาชิกวงพลอยในตำแหน่งมือกลองกลายมาเป็นนักร้องเดี่ยวนิธิทัศน์โปรโมชั่นออกผลงานหลายชุดจนโด่งดังและรักในงานศิลปะล่าสุดเกิดอาการป่วยต่อมน้ำเหลืองอักเสบสาเหตุแค่ชอบดึงขนจมูกเล็บก็ทำให้ป่วยได้เรื่องเล็กๆใกล้ตัวแต่กลับลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่เจ็บนี้นะคุณผู้ชมครับเชิญมาคุยเช้านี้เชิญคุณผู้ชมมาระวังภัยนะครับเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่น่ามีอะไรน่ากลัวนะครับสำหรับคนที่ชอบดึงขนจมูกเล็บแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามีกรณีศึกษาไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพี่ติ๊กชิโร่ดึงจนป่วยด้วยต่อมน้ำเหลืองอักเสบเลยนะครับพี่ติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดียมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้ำครับโอ้ครับผมเริ่มต้นก่อนว่าดึงขนจมูกเล็บให้ความชัดเจนก่อนขนจมูกเล็บก็คือเวลาคุณผู้ชมตัดเล็บเนี่ยมันจะมีเศษอยู่นิดๆหน่อยนิดๆมันเป็นแบบเหมือนเส้นยาวๆเล็กๆนะฮะคือเชื่อว่าในหลายๆคนอาจจะทุกคนก็ได้ก็ต้องในชีวิตนี้ก็คงจะเคยมีการดึงบ้างดึงเล่นคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการตัดบางครั้งเราก็ทำภารกิจอะไรเยอะแยะมากมายไม่มีเวลาก็ต้องดึงนี่ดึงเนี่ยปกติดึงปั๊บแล้วมันก็หลุดแต่บางครั้งที่มันใหญ่เกินไปนะดึงแล้วมันไม่หลุดแล้วเนื้อนี่มันก็อักเสบได้แล้วเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆมันก็ไปชนโต๊ะชนเก้าอี้ชนกีตาร์ชนเบสชนกลองก็ทำให้ข้างในมันอักเสบก็ทำให้เชื้ออิลิสปิลาทำให้เชื้อสเตปโตคอคัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดนึงที่มันสามารถที่จะกระจายกำลังของเขาได้กลายเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอิลิสปิลาสนะครับหรือว่าไฟลามทุ่งนั่นเองโอ้โหของอย่างของพี่ติ๊กเนี่ยตอนนั้นมันใหญ่แค่ไหนครับตอนที่จริงๆไม่รู้ฮะมองดูไม่รู้เหมือนนิ้วเป็นธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ข้างในมันอักเสบฮะคือเพิ่งมารู้ก็ตอนที่ว่ารู้สึกว่ามันเอ๊ะทำไมมีหนองออกมานะครับแล้วก็แอนติบอดีของเราก็ทำงานโดยมีต่อมน้ำเหลืองอยู่ประมาณ 3-4 ต่อมตรงนี้ตอนแรกมันจะบวมๆก่อนแล้วก็ตอนหลังมาตรงนี้เอ๊ะมันบวมได้ไงไอ้เราก็แบบว่าเป็นนักกีฬาเราก็แบบไม่ได้ห่วงกังวลอะไรสักพักรู้สึกว่าขาดๆตรงนี้เหมือนมีลูกมะม่วงอะไรสักอันมาอยู่ใต้ใต้จักรแล้วเราพอยกขึ้นมาดูโอ้โหเป็นไงคะมาตูมเลยโอ้โหเป็นก้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ออกมาจากข้างในแขนเราต่อมน้ำเหลืองมันต่อสู้กันไงแอนติบอดีของเรากับเชื้อโรคก็ต่อสู้กันทำให้เกิดการบวมอักเสบนานไหมครับนับจากวันที่เราดึงเล่นจนตรงนี้บวมเป็นเกือบอาทิตย์ได้ครับค่อยๆทีละนิดครับค่อยๆทีละนิดรู้สึกว่าการใช้ชีวิตปกติทุกวันนี่มันเหมือนเราหนีบไอ้ลูกเทนนิสไว้อยู่ในใต้จักรแรงของเรามันจะค่อยๆมาเรื่อยๆครับมันชื่อว่าไฟลามทุ่งนะคะมีอัพเพียร์โปสเตอร์นะครับคนหนึ่งคนน้องน้ำคือจากจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆที่เท้านะฮะจนมาถึงหัวเข่าถ้าเลยหัวเข่ามาต้องตัดขาทิ้งเลยส่วนของผมเนี่ยนะครับเข้ามาที่ใต้จักรแรงเนี่ยถ้าเลยจักรแรงออกไปเนี่ยถึงหัวใจก็ตายเลยคือจากจุดเล็กๆจากจุดเล็กๆเนี่ยอันตรายจริงๆค่ะจากวันที่พี่ติ๊กไปดึงขนจมูกเล็บเล่นวันนั้นเนี่ยมันมีอาการแบบเลือดออกหรือมีเนื้อเศษๆเล็กๆหลุดออกมาด้วยไหมคะอยากรู้ความรุนแรงของมันความรุนแรงของมันก็ดูเป็นปกติแต่ว่าเนื้อตรงนั้นน่ะมันเป็นชิ้นใหญ่หน่อยมันก็ดึงแล้วมันไม่ขาดพอมันไม่ขาดมันก็เลยมีเค้าเรียกว่าเชื้อผิวหนังของเรามันก็เปิดออกตรงนั้นแหละครับที่เชื้อโรคมันเข้าไปได้ตอนนั้นนี่ไปหาหมอทันทีเลยไหมครับหรือว่ารอกี่วันครับพอมันบวมเต็มที่ก็ไปหาคุณหมอเขาบอกว่ามะเร็งแน่ๆตอนแรกเขาจะมะเร็งแน่ๆเราคิดว่าเอาอีกแล้วหรือฟังแล้วรู้สึกไงคะพี่ติ๊กก็รู้เลยไม่บอกใครเลยนะครับสมาชิกทุกคนเพื่อนฝูงพี่น้องครอบครัวไม่บอกแล้วก็ไปเตรียมตัวก่อนแล้วพวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มาเยี่ยมกันก็แบบว่าคือเคยเป็นโรคนี้มาก่อนแล้วก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็มาเยี่ยมกันให้กำลังใจกันเขาบอกว่าแต่ละคนมาเยี่ยมเนี่ยรู้แล้วจะมีประสบการณ์ที่แบบว่าเฉียดเฉียดความตายมาทั้งนั้นอย่างโรคนี้เนี่ยที่ดึงเล่นๆเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็อาจจะนำพาไปถึงชีวิตได้เลยครับถูกต้องครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะมีกรรไกรตัดเล็บเล็กๆติดตัวไว้เสมอเวลาที่มันมีขนจมูกเล็บขึ้นมาใหญ่วันนี้ก็มีนะครับปกติจะมีทุกวันนะนี่คุณผู้ชมมือนิ่งนิดนึงนะครับลองดูว่าที่สีขาวๆเนี่ยขาวๆเนี่ยครับคือปกติแล้วการรักษาก็คือทาโลชั่นโดยเฉพาะทางเฉพาะมือนะจริงๆก็ทาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการรักษาหรอกแต่ว่าเป็นการที่แบบทำให้มันอะไรสมานกันสมานกันมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ที่ถูกต้องตามวิธีก็คือต้องมีกรรไกรตัดเล็บแล้วก็คลิปออกปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอน
ครับแล้วหลังจากที่เป็นจนหนักที่สุดเราไปหาหมอเนี่ยใช้เวลารักษานานแค่ไหนครับมันจะมี2-3วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือฉีดยาที่2คือทานยาอันที่3ก็คืออาจจะหนักหน่อยในเรื่องของการผ่าตัดค่ะอะไรประมาณนั้นครับตอนนั้นเพื่อนฝูงก็ไปเยี่ยมกันต้องนอนโรงพยาบาลเลยมั้ยครับใช่ครับใช่ครับหลายคืนครับคือผมก็ใช้วิธีนอกจากคุณหมอวินิจฉัยแล้วนะครับเราต้องวินิจฉัยตัวเราเองด้วยเราต้องมาคิดว่าเอ๊ะเราพร้อมหรือเปล่าเราควรจะเป็นตรงนั้นไหมอะไรยังไงบางครั้งเนี่ยการมีความคิดจากหลากหลายที่จากหลากหลายแหล่งมันก็ทำให้เราช่วยตัดสินใจได้เพื่อไปพบคุณหมอหนึ่งท่านโอ้โหนี่ผมต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับยังหนุ่มๆเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับคือท่านอธิบายให้ผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้มันอาจจะเป็นเชื้อโรคที่ชื่อว่าสเตปโตคอคคัสนะครับที่มันชอบอยู่ตามเนี่ยนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ใช่ว่าคนสกปรกนะครับเชื้อโรคพวกนี้มันจะล่องลอยอยู่ตามอากาศถ้าสมมติเราวีคร่างกายเราอ่อนแอหรือว่ามันเปิดทางเปิดประตูให้เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินการในตามวิถีชีวิตของเขาได้นะแล้วในร่างกายเรานี่มีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับมีทั้งอยู่ได้ด้วยดีแล้วก็มีเชื้อโรคที่แบบว่ามาแล้วอยู่แล้วไม่ดีนะทำลายที่อยู่ของตัวเองทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยไปด้วยมีอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าดวงด้วยแล้วก็เรื่องของความสะอาดเนาะบางทีเรื่องเล็กๆไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้ณวันนี้ครอบครัวของพี่ติ๊กก็รู้แล้วนะคะทางครอบครัวว่ายังไงบ้างคะอ๋อสบายๆครับนะฮะคือผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเขาไม่สบายใจค่ะครับผมตอนนี้นี่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงกลับมาเต็ม 100% 100% ครับครับผมพร้อมทำงานเมื่อกี้เห็นลีลาหลายอย่างนะตีกองได้อยู่มันมากเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีผลงานเพลงซึ่งเป็นผลงานเพลงพิเศษเป็นการรวบรวมของศิลปินทั้ง 40-50 คนครับนะฮะที่มาจับมาแสดงวุฒิตาจิตมาแสดงน้ำใจในขณะนึงที่สังคมต้องการการโอบอุ้มด้วยความรู้สึกในช่วงน้ำท่วมก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาชื่อว่าไม่มีน้ำตาฟรีนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดฟรีได้จาก YouTube นะครับลองไปเปิดดูถ้าคลิกคำว่าไม่มีน้ำตาฟรีก็จะเห็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นเสกโลโซเจเนฟเฟอร์คิมลุลาริชแมนทอยหรือว่าอีกหลายๆคนนะที่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เพราะว่า 40-50 คนนะครับมาช่วยกันร้องเพลงมากันทุกค่ายเลยนะมาทุกค่ายไม่มีค่ายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีกำแพงความเป็นหลายคนอาจจะทำบุญด้วยเงินทองบางคนอาจจะทำบุญด้วยลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องสิ่งข้าวสิ่งของอะไรต่างๆเรื่องเงินทองแต่ว่าคราวนี้เราทำบุญด้วยหัวใจครับอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี54ใช่ไหมครับตอนนั้น54มีครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ไข่ผมชอบมากเลยในปี54น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพนะครับก็ครั้งนั้นเป็นการจุดประกายเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะแสดงน้ำใจได้ในฐานะที่ดูหน้าเวทีนะครับแต่พอทุกคนต้องการน้ำใจเราก็มาช่วยกันนะผมเองก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดหัวหน้ากลุ่มก็เป็นแกนนำก็ออกค่าใช้จ่ายอะไรกันด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแต่ว่าในหัวใจจริงๆแล้วก็อยากจะมีเวทีในการช่วยนำเสนอเราเองเป็นอยู่จุดตรงเป็นคนสาธารณะเป็นจุดกลางแล้วก็จากการที่เรานำเสนอเพลงแบบนี้ไปหลายๆคนในสังคมอาจจะมองเห็นว่าเราก็อยู่นิ่งไม่ได้เราจะดูดายไม่ได้ก็หยิบยื่นอะไรช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปมันเป็นแค่นั้นเองในความคิดผมไม่ต้องการอะไรค่ะในภาวะอย่างนี้ค่ะคือพี่น้องก็ต้องการอะไรที่เป็นการให้กำลังใจบทเพลงที่ช่วยด้วยแล้วแล้วร้องด้วยศิลปินที่พวกเขาชอบที่พวกเขารักแล้วเมื่อกี้ก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นทหารที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคงจะต้องรวบรวมพลังของกลุ่มไวท์แฮนด์มาช่วยกันร้องเพลงว่าทำยังไงอย่าให้เสียชีวิตอีกต่อไปเนี่ยสิ่งรู้สึกแบบเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บมันปิ๊งมีประกายว่าพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจนนะโดยการผ่านทางเสียงเพลงนะเราอาจจะนอกจากไปช่วยในพื้นที่แล้วด้วยนะแล้วก็ยังส่งหัวใจไปช่วยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมเนี่ยได้เห็นความสำคัญของคนที่ปฏิบัติหน้าที่นี่นะครับให้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการส่งความสุขจากความสุขของใจของเราให้ส่งให้กับหลายๆคนนี่นะครับก็วันนี้ยินดีนะครับได้คุยกับพี่ติ๊กหลังจากนี้ก็จะติดตามผลงานโดยเฉพาะเพลงนี้ในชื่อเพลงอะไรนะครับขออีกรอบครับไม่มีน้ำตาฟรีครับไม่มีน้ำตาฟรีใน YouTube ไปฟังได้เลยครับเป็นสมบัติของทุกคนในชาตินี้ครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ให้พี่ติ๊กสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มาเตือนคุณผู้ชมว่าเห็นขนที่ไหนก็อย่าไปดึงเล่นละกันใช่ค่ะทุกจุดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กอีกครั้งนะคะด้วยบัตรที่ Center Passpoint นะคะสามารถใช้เป็นส่วนลดในการช้อปสินค้าในเครือ ICC ได้กว่า60แบรนด์ดังเลยครับผมและนี่คือเชิญมาคุยเช้านี้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเมื่อเธอมาดูมาดูหาเช้าข่าวดี